นายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความเห็นจากหน่วยงานด้านเศรษฐกิจการคลังการวิจัยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยและธนาคารแห่งประเทศไทยรวมทั้งภาคเอกชนที่ชี้ว่าการขยายเพดานหนี้สาธารณะจาก60%เป็น70%เพื่อเพิ่มความคล่องตัวให้กับการดำเนินนโยบายเพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 และพยุงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในอนาคตโดยนายสนั่นอังอุบลกุลประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเห็นว่ารัฐบาลต้องขยายเพดานหนี้สาธารณะเพื่อพยุงและกระตุ้นเศรษฐกิจให้กลับมาเดินหน้าได้เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ยืดเยื้อทำให้เศรษฐกิจไทยบอบช้ำจำเป็นต้องอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเช่นเดียวกับหลายประเทศในขณะนี้ก็ขยายเพดานหนี้เช่นกันด้านนายสุพันธ์มงคลสุธีประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสนับสนุนการเพิ่มเพดานหนี้สาธารณะเพื่อเพิ่มกำลังซื้อให้ประชาชนทั้งนี้ภาคเอกชนและนักวิชาการเห็นสอดคล้องกันเรื่องขยายเพดานหนี้สาธารณะเพราะเหมาะสมกับสถานการณ์ในประเทศในขณะนี้และเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศที่มีสัญญาณบวกหลายตัวเช่นการส่งออกและการท่องเที่ยวที่กำลังฟื้นตัว